ครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงที่กำลังเดินเครื่องเต็มกำลังในการสูบน้ำออกจากคลองและท่อระบายน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางชันนี้คือ1ใน13เครื่องที่กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่ทั้งหมด677ไร่ซึ่งถูกแบ่งเป็น7โซนเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและด้วยความสามารถในการสูบน้ำที่สูงถึง 13,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำมากว่า1เดือนของผู้บริหารนิคมเจ้าของโรงงานและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆถือเป็นจุดแข็งที่ทางนิคมอุตสาหกรรมบางชันมั่นใจค่ะว่าจะสามารถระบายน้ำและรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ3คลองโดยรอบนิคมอย่างคลองแสนแสบในฝั่งใต้คลองล้อแหลในฝั่งเหนือและคลองบางชันที่ไหลผ่ากลางนิคมได้ซึ่งแผนป้องกันเนี่ยเรารวมผู้ประกอบการกันทั้งหมดนะครับซึ่งมาร่วมประชุมร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันแล้วจัดแผนในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวป้องกันในกำแพงเองในส่วนของการสร้างรั้วเสริมเองในส่วนของคันที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันน้ำนั้นผู้ประกอบการทุกโรงงานเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องของการระบายน้ำให้ผ่านเร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นความมั่นใจที่มูลณเวลานี้เนี่ยค่อนข้างสูงว่าเราผ่านวิกฤตนี้ได้และเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัวที่สุดเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่1กว่า200นายที่มาประจำการอยู่ที่นี่กว่า2อาทิตย์ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตคันนายาวกระจายกำลังกันไปขุดลอกและเก็บกวาดผักตบชวารวมถึงขยะที่ขวางทางน้ำในคลองบางชันซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของระบบป้องกันน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางชันเนื่องจากไหลผ่ากลางพื้นที่นิคมจึงต้องมีการเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้บอกเขาว่าแม้น้ำจะเข้าท่วมในพื้นที่นิคมแต่กำแพงบล็อกน้ำ4ชั้นของแต่ละโรงงานนั้นก็จะเป็นประการด่านสำคัญในการป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมได้เป็นอย่างดีความพร้อมในการเตรียมการป้องกันรับน้ำเนี่ยคิดว่าพร้อม 100% ในแนวป้องกันนะครับเราทำแนวป้องกันหลายชั้นนะครับชั้นแรกก็คือเขตของนิคมชั้นที่2ก็คือเขตของรั้วโรงงานชั้นที่3ก็คืออาคารที่อยู่ในโรงงานและชั้นที่4ก็คือเครื่องจักรกลที่อยู่ภายในอาคารโรงงานส่วนโรงงานสหยูเนียนในนิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งมีรายงานข่าวออกไปเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่โรงงานบางส่วนทำให้ต้องเร่งขนของหนีน้ำนั้นจากการที่ทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจและก็สอบถามเจ้าหน้าที่โรงงานก็พบค่ะว่าทุกอย่างยังอยู่ในสภาพปกติแห้งไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดส่วนการขนของออกจากโรงงานก็เพื่อนำไปจำหน่ายเท่านั้นและก็มั่นใจค่ะว่ากำแพงกระสอบทราย4เมตรเดี่ยวรอบโรงงานจะสามารถป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่โรงงานได้พร้อมกับบอนสื่อค่ะว่าอย่าเสนอข่าวเกินจริงเพราะจะทำให้โรงงานเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่นจะมีก็แต่เพียงพื้นที่ของวัดบำเพ็ญเหนือที่อยู่ทางฝั่งใต้นอกแนวป้องกันของนิคมอุตสาหกรรมบางชันเท่านั้นที่ถูกน้ำจากคลองแสนแสบเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนซึ่งทางนิคมได้ส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยเสริมกระสอบทรายแล้วเร่งระบายน้ำออกแล้วแม้ว่าทางนิคมอุตสาหกรรมบางชันขณะนี้จะยังไม่มีน้ำท่วมแต่จากระดับน้ำใน3คลองโดยรอบนิคมที่เพิ่มสูงขึ้นจนปริ่มตลิ่งแล้วทำให้ทุกฝ่ายต้องอยู่ในสถานะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดณัฐการถิ่นทิพย์ Voice TV รายงาน